สวัสดีครับคลิปนี้เราจะเปิดตำนานแฝดสยามนะครับที่เราได้ยินกันนะครับว่าแฝดอินจันเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมีมากกว่านั้นหนึ่งในผู้ทำคลอดแฝดสยามท่านหนึ่งคู่หนึ่งคือดร.มโนเหลาหาวณิชก่อนอื่นนะครับดร.ครับตอนนี้ดร.มีตำแหน่งเป็นอะไรบ้างครับเป็นอาจารย์ประจำนะครับที่ยิงผู้อำนวยการวิเทศสัมพันธ์ครับของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมครับมหาวิทยาลัยรังสิตแล้วก็เป็นผู้อำนวยการสถาบันคันธีครับมหาวิทยาลัยรังสิตครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษากรรมธิการการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ครับของกรรมธิการลดความยากจนเหลื่อมล้ำของวุฒิสภาครับครับก็สามดีตำแหน่งเมื่อปีพ.ศ. 2525ในช่วงฉลองกรุงเทพรัตนโกสินทร์วันที่1มกราคมชื่อของนายแพทย์ดร.นายแพทย์ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นด็อกเตอร์ตอนนั้นเป็นนายแพทย์เฉยๆนายแพทย์มโนเป็นที่รู้จักของคนไทยทั้งประเทศเพราะอะไรครับแพทย์ฝึกหัดครับเป็นแพทย์ฝึกหัดตอนนั้นจริงๆไม่มีใครรู้จักผมเท่าไหร่นะฮะครับก็วันนั้นเนี่ยคืนวันที่31ธันวาคม2524เนี่ยครับเป็นคืนที่ผมนั่งสมาธินานมากเลยหลายชั่วโมงเพราะว่าปีนั้นจะเป็นปีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตเพราะว่ากำลังเตรียมตัวบวชปี2525ครับซึ่งก็ธรรมชโยก็มาชวนผมบวชเมื่อวันจันทร์ต้นเดือนนะฮะครับพฤศจิกายนครับ2524ตอนนั้นผมก็เลยตัดสินใจนะครับจะเตรียมตัวจะบวชก็เลยนั่งสมาธินานมากเลยครับเกือบหลายชั่วโมงครับตั้งแต่หัวค่ำไปจนเลยเที่ยงคืนแล้ววันรุ่งขึ้นคือวันที่1มกราคมเนี่ยเป็นวันที่ต้องขึ้นห้องคลอดเป็นวันหยุดยาวครับหลายวันเลยล่ะนะฮะและเป็นวันที่ประเทศไทยกำลังเตรียมฉลองกรุง200ปีครับกรุงเทพมหานครตอนเช้าผมก็นั่งสมาธิอีกก็มีรู้สึกว่าตัวเนี่ยเบาจิตมีพลังมากเลยครับเราจะคิดอะไรก็สมองก็โปร่งใสปลอดโปร่งหมดทุกอย่างก็ไปเป็นแพทย์ฝึกหัดคนเดียวครับที่ขึ้นห้องคลอดวันนั้นน่ะตามปกติแล้วแพทย์ฝึกหัดจะไม่ได้ขึ้นห้องคลอดคนเดียวก็จะมี2คนขึ้นไปแต่บังเอิญเบนผมเนี่ยมีผมอยู่คนเดียวแล้วก็เป็นช่วงหยุดยาวก็ไม่มีใครอยากจะอยู่เวรกันก็ไปแลกเวรกันหมดธรรมดานะครับของชีวิตคนทำงานคือไม่ว่าจะเป็นหมออะไรก็อยากหยุดเหมือนคนอื่นอยากจะหยุดเหมือนกันแต่เนื่องจากว่าผมเป็นคนเดียวที่อยู่เวรนะฮะแล้วก็ขึ้นห้องคลอดวันแรกนะครับครับก็ในช่วงเช้าอ่ะก็มีเรสซิเดนต์คือแพทย์ประจำบ้านนะฮะครับ1 2 3ก็พาผมดูงานในห้องคลอดตั้งแต่เช้า 8:00 นเข้า 8:00 นเช้าออก 20:00 นนี่คือวันหนึ่งของอินเทิร์นขึ้น2กะคือจะขึ้น2จะมี2กะ 8:00 นเช้าเลิก 20:00 นแล้วก็ 20:00 น 8:00 นเช้าครับก็ผมเช้า 8:00 นก็ขึ้นไปวันนั้นก็ใจสบายมากเลยตัวเบาทำอะไรก็รู้สึกว่าสะดวกไปหมดครับพี่เขาให้พาไปดูงานดูตรงนี้เขาเป็นหน่วยที่ทำหน้าที่นี้มีเจ้าหน้าที่คนนึงคนนึงนี้แนะนำไม่รู้จักครับนั้นก็เนื่องจากวันปีใหม่เขาก็ซื้ออาหารมาเลี้ยงกันนะฮะก็มีไก่ย่างมีข้าวเหนียวมีอะไรครับมีน้ำดื่มน้ำอัดลมเสร็จแล้วก็พอตอนบ่ายครับตอนเย็นผมจำได้เลยวันนั้นนะครับ1มกราคมเวลา 5:10 นาทีครับผู้หญิงคนนี้ก็เข้ามาจากด้านหน้านะครับเป็นห้องแรกรับครับก็มีก็เธอเริ่มปวดท้องละปากมดลูกตอนที่มาเนี่ยพยาบาลสุธิกาก็บอกว่าปากมดลูกเปิด2เซนละครับแต่เขาก็วาดรูปเพราะมดลูกของผู้หญิงคนนี้รู้สึกยาวผิดปกติแล้วตั้งขึ้นใหม่คำถามว่าทำไมมดลูกมันยาวนักครับแล้วก็ดูประวัติการฝากครรภ์เนี่ยปรากฏว่าเธอเป็นคนจากศรีสะเกษมาเป็นกรรมกรทันทีที่รู้ว่าตัวเองเนี่ย
ตั้งครรภ์ก็มาเป็นกรรมกรในกรุงเทพแล้วก็มาฝากครรภ์ที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาก็โรงพยาบาลจุฬาคงจะมีชื่อเสียงเรื่องการทำคลอดนะฮะถึงแถวศรีสะเกษถึงอย่างมาฝากครรภ์แต่ก็เธอมาครั้งเดียวแล้วก็จำประวัติประจำเดือนตัวเองไม่ได้ด้วยเพราะงั้นก็เลยไม่รู้ว่าตั้งครรภ์เมื่อไหร่สมัยก่อนโน้นเนี่ยไม่มีเทคโนโลยีหรือไม่ได้มีการติดตามเหมือนปัจจุบันคือเขาติดตามนะเขาให้ยาไปกินนะฮะคือมาก็จะมียาบำรุงเลือดนะก็จะให้เจาะเลือดดูว่าเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นไหมสมัยนั้นก็จะตรวจเชื้อว่ามีซิฟิลิสไหมมีโลหิตจางไหมความดันโลหิตสูงไหมมีโรคไตดูทุกอย่างให้พร้อมหมดแต่ผู้หญิงคนนี้มาครั้งเดียวแล้วก็ไม่มาอีกเลยฮะมาอีกทีปากมดลูกเปิด2เซนละแล้วก็เริ่มท้องเริ่มมดลูกเริ่มบีบตัวเกร็งมากขึ้นคือมดลูกเวลาบีบตัวนี่นะฮะมันจะเป็นจังหวะเป็นจังหวะแล้วหยุดสมัยนู้นเนี่ยเวลาฝากครรภ์เนี่ยเราไม่ได้ใช้อัลตราซาวด์ไปสแกนครับไม่มีก็มีสเตโทสโคปหูฟังก็แนบดูว่าฟังหัวใจเด็กเต้นถ้าเกิน100ครั้งต่อนาทีก็ถือว่าใช้ได้นะฮะมันก็แล้วก็หัวเด็กก็เริ่มลงมาละมันก็ถือว่าใช้ได้เข้าไปในอุ้งเชิงกรานของแม่ละก็ใช้ได้ก็เลยเข้าห้องคลอดแต่เขาก็มีเครื่องหมายคำถามไว้ว่าเอ้ยทำไมมดลูกมันยาวผมเองก็มาเรซิเดนต์3ก็บอกว่าอ้าวอินเทิร์นห้องคลอดขึ้นห้องคลอดวันแรกรีวิว normal labor สักเคสสิผมก็รีวิวมันก็กะจะเพศเคสง่ายๆนะปกติทั่วไปครับมาถึงก็ขึ้นขายอย่างจากห้องคลอดใช่ไหมก็จะมีม่านกั้นแล้วก็มีห้องคลอดก็จะมีเตียงเยอะแยะเลยครับวันนั้นผมสังหรณ์ใจยังไงก็ไม่รู้ว่าเคสเนี้ยคลอดยากสังลางสังหรณ์มันเกิดก็เลยตัดแฝะใช้กรรไกรเนี่ยตัดแผลฝีเย็บของผู้ป่วยครับนะครับบริเวณปากช่องคลอดให้มันลึกกว่าปกติเท่าหนึ่งครับปกติแล้วเวลาผู้หญิงคลอดเนี่ยนะฮะเขาจะใช้มีดหรือกรรไกรตัดแผลฝีเย็บเพื่อให้ช่องคลอดเนี่ยมันขยายตัวได้ครับไม่งั้นแล้วมันจะกระจายแตกเป็นแยกเยอะแยะเลยครับแล้วเย็บลำบากเลือดจะออกเยอะเพราะงั้นก็เลยผมก็เลยตัดให้ลึกกว่าเดิมเป็นพิเศษเลยแล้วผมก็คิดว่าไอ้การลังสังหรณ์ทั้งนั้นเนี่ยมันแม่นนะฮะจะว่าอะไรก็ตามก็แล้วแต่ว่าลังสังหรณ์ครั้งนั้นเนี่ยถูกต้องเลยล่ะเสร็จแล้วก็คอยเสร็จแล้วคอยหัวเด็กก็ลงมาจ่อที่ปากช่องคลอดปกติแล้วต้องออกแล้วครับไม่ออกตัดกว้างแน่นอนตัดกว้างแน่นอนต้องออกแล้วผมก็คอย1นาทีผ่านไป2นาทีผ่านไปไม่มาครับผมก็ตามยกมือหลอกพี่ช่วยมาหน่อยก็ตามเลน1คือต้องตามลำดับชั้นน่ะครับแกเป็นผู้หญิงนะฮะคุณหมอผู้หญิงแกก็เจ้าอารมณ์อ่ะครับก็บอกอินเทิร์นคำซี่เหลือเกินแค่นี้ normal labor ก็ทำไม่ได้ละแกก็สะบัดก้นเดินไปครับเหลือผมอยู่คนเดียวตอนนั้นก็มีสูติกาก็คือพยาบาลในห้องคลอดครับเขาก็เห็นใจก็มานั่งเอ้าเดี๋ยวเอ้าอึบนะเบ่งนะคะอึบก็นั่งหัวเตียงเชียร์คนไข้ให้เบ่งเอ้าเบ่งนะคะเบ่งอึบผมก็เอ๊ะยังไงไม่คลอดทำไมหัวมาจ่อตรงนี้แล้วมันไม่ออกครับตอนนั้นเป็นสภาพที่น่าตกใจมากนะคือถ้าเป็นลายปกติหัวจ่อนี้ต้องออกแล้วหมูเลยต้องออกแล้วต้องออกแน่นอนไม่ออกฮะไม่ออกตอนนี้เป็นภาวะที่รกเนี่ยเรื่องที่สายสะดือเนี่ยมันถูกบีบครับในช่องคลอดเลือดมาเลี้ยงไม่ได้อะครับเด็กมีโอกาสเสียชีวิตสูงมากเลยครับตอนนั้นผมก็เริ่มกังวลความเครียดเพิ่มมากขึ้นทุกทีภาวะนี้ทางการแพทย์เรียกว่า cervical dystocia ครับเขาว่าติดไหล cervical cervical แต่ว่าคอนะฮะแต่ว่าไหล่มันติดครับทางการแพทย์คือต้องไปหักกระดูกไขปลาร้าเด็กครับสองข้างเพื่อให้ไหล่มันลู่หักเลยหักเลยครับ
เหมือนจะโหดร้ายนะครับแต่เป็นเทคนิคทางการแพทย์แพทย์ของสูติแพทย์ที่เขาใช้ครับผมแต่ผมว่าถ้าหักนี่ไม่ดีแน่เลยครับมันก็เหมือนกับมีเสียงมาข้างในบอกว่าสกรูเทคนิคสกรูเทคนิคผมก็นึกถึงชั่วโมงสุดท้ายอาจารย์ที่สอนวิชาสูติศาสตร์บอกไว้ว่าถ้าคลอดยากให้ใช้สกรูเทคนิคสกรูเทคนิคก็คือเหมือนเราเปิดจุกครับสกรูโดยใช้ไอ้ขวดวายอ่ะที่มีจุกก๊อกนะฮะเขาใช้คล้ายๆสกรูหมุนเข้าไปใช่ไหมฮะหมุนเช่นเดียวกันนะสกรูเทคนิคคือเข้าไปหมุนแต่หมุนไงผมก็สอดนิ้วเข้าไปใต้รักแร้เด็กขวาเข้าไปลึกเลยครับแล้วก็หมุนซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีเริ่มลงผมเอ๊ะเคสนี้ต้องใช้สกรูเทคนิคไว้แล้วก็ลงมาเรื่อยเสร็จแล้วมาปุ๊บแขนสองข้างโผล่มาต้องเจอขาหยุดอีกครับครับผมก็เอ๊ะมันต้องออกแล้วตอนนี้มันต้องออกตอนนั้นมันเหงื่อออกความเครียดไม่น้อยเหงื่อออกประเภทเริ่มจะชุ่มแล้วฮะครับเครียดมากเลยผมก็ทำไงดีก็เลยสอดก็ไปลึกอีกตอนนั้นเนี่ยผมมันนึกขึ้นได้ว่าขาเด็กเนี่ยสี่ข้างยันอยู่ในอุ้งเชิงกรานของคุณแม่ยันอยู่อะพอยันอยู่เนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดการคลอดที่ยุติลงตอนนั้นเลยกลไกการคลอดมันไม่ไปต่อเพราะว่าขาของทารกเนี่ยมันถีบอยู่คือเราไม่ได้ตรวจว่าเป็นทารกแฝดนะครับเราตรวจว่าไม่รู้ตอนนั้นไม่รู้ตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเป็นแฝดหรืออะไรทั้งนั้นแต่ผมต้องการจะช่วยชีวิตเด็กให้ได้ครับทำไงเด็กจะไม่ตายอ่ะไม่พิการอ่ะขาดออกซิเจนสมองพิการมาออกมาทำไงอ่ะครับผมก็ใช้วิธีสอดเข้าไปลึกอีกดึงแล้วก็หมุนซ้ายประเภท180องศาครับเต็มที่เลยนะฮะครับดึงกระชากเต็มที่ปึ๊ดออกมากลายเป็นเด็ก2ตัวเด็ก2คน2คนทายกทารกแล้วก็คนมามุงดูแล้วดิยังหรอแล้วก็มีอาจารย์ข้างๆอ่ะอาจารย์ผู้หญิงก็ตะโกนสุดเสียงเลยคอนจอยทวินแต่เด็กตัวซีดมากฮะครับซีดเป็นกระดาษเลยครับแล้วไม่หายใจครับแล้วก็ผมก็รีบตัดสายสะดือครับเด็กตัดชุบแล้วก็ใช้แคลมหนีบไว้ครับนะฮะสุริกาก็วิ่งมารับแล้วก็มาวางไว้บนหน้าท้องของแม่ว่านี่ลูกเธอแม่เนี่ยเห็นลูกโอ้โหหน้าซีดยิ่งกว่าเด็กตกใจแล้วก็รีบเอาเข้าไปห้องปฐมพยาบาลก็ให้ออกซิเจนอยู่นะฮะประมาณ5นาทีแฝดคนแรกก็ร้องอีก5นาทีต่อมาคนที่2ก็ร้องผมนั้นก็ยืนฟังเสียงร้องของเด็กอ่ะตอนนั้นรู้สึกโอ้โหเสียงมันเพราะอะไรอย่างนี้เป็นเคสแรกของผมมากเป็นเคสแรกของผมเลยแม่ท้องแรกด้วยแม่ท้องแรกเคสแรกและแฝดด้วยแฝดแล้วก็เป็นเคสแรกของประเทศไทยที่เป็นแฝดแบบนี้นะอิชโอก็เรียกอิชโอฟากัสเตตาปุตครับครั้งแรกที่ผมดึงออกมานึกว่าอุ๊ยตายพระพรหมมาเกิดเห็นแขนขาเยื่อไปหมดครับมีสี่แขนสี่ขานะฮะตอนนั้นก็นึกโอ้ตายละอะไรออกมาครับแล้วก็ผมก็โอ้สายสะดือใหญ่มากครับเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยเท่ากับเหรียญ10บาทปัจจุบันสายสะดือนะฮะปกติเนี่ยสายสะดือเด็กจะพ่อมันนิ้วก้อยอย่างมากก็นิ้วชี้นะฮะก็มีเส้นเลือดอยู่3เส้นครับมีเส้นเลือดดํา2เส้นเลือดแดง1อันนี้5เส้นครับเส้นแดงอยู่ตรงกลางแล้วที่เหลือเส้นเลือดดําล้อมอีก4ข้างครับแล้วก็ผมก็เย็บแผลผีเย็บทําคลอดลกก่อนคือต้องให้มดลูกบีบตัวพอคลอดทารกเสร็จแต่คราวนี้ต้องคลอดรกออกมาคลอดรกโอ้โหยกออกมาเป็นเท่ากับใหญ่มากเท่ากระด้งอ่ะครับนะฮะออกมาปุ๊บออกมาแม่ก็หน้าเจือนเลยแต่ผมก็เย็บแผลฟรีเย็บเขาก็มาให้น้ำเกลือกับแม่นะฮะเผื่อดูว่าเป็นอะไรไหม
แล้วผมก็ตอนนั้นรู้สึกเหนื่อยมากพลังต่างๆที่สะสมมาทั้งวันทั้งคืนหายวับไปเลยไม่เหลืออะไรเลยฮะแล้วก็หกโมงเย็นผมก็เลยต้องขอพักพี่ก็บอกไปพักเถอะเพราะมันเหนื่อยมากเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ชั่วโมงกว่าแต่เหมือนทั้งวันชั่วโมงโอ้โหหนักมากเป็นครั้ง คือเมื่อกี้ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ถึงชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงแต่มันเหมือนทั้งวันมันเหนื่อยมากฮะครับจำเป็นครั้งที่เหนื่อยที่สุดแล้วก็ครับรู้สึกว่าต้องช่วยชีวิตเด็กอ่ะครับตอนนั้นคือว่าทำไงชีวิตเด็กทารก2คนทารกในท้องจะคลอดออกมาแล้วรอดเป็นปกตินึกแค่นั้นเองครับแล้วแต่มันโอ้โหเสื้อผ้าเนี่ยชุ่มไปด้วยเหงื่อทั้งตัวเลยนะฮะเสร็จแล้วก็ทั้งเพลียก็เพลียเหนื่อยก็เหนื่อยแล้วผมก็ขึ้นไปดูห้องเด็กเขาเรียก ICU เด็กอะทารกแรกคลอดอะนะฮะเขาก็ไปไว้ที่นั่นให้ออกซิเจนให้น้ำเกลือให้อะไรแล้วก็ผมก็ไปดูเพื่อนผมก็หันหน้ามามองพวกมีเรสซิเดนต์หนึ่งคนหนึ่งเข้ามาถึงยกมือไหว้บอกผมกลัวพี่แล้วทำคอร์ดครั้งแรกก็ได้ฝาแฝดตัวติดกันนะไม่เคยเจอเสร็จแล้วผมก็ไปดูเขาบอกเออไว้คนแปลกๆก็ได้ของแปลกๆนะในสายตาเพื่อนแพทย์จุฬาด้วยกันเนี่ยเขาก็คิดเห็นผมเป็นคนแปลกๆครับเราชอบนั่งสมาธินะฮะบำเพ็ญพรตครับเอาจริงเอาจังในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วผมก็ยังถามตัวเองว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นเราครับทำไมต้องเป็นเราด้วยเพราะว่ามันเป็นวันที่1ของปีนะฮะแล้วก็ฉลองกรุง200ปีด้วยครับแล้วก็แม่ท้องแรกครับนะครับแฝดชนิดนี้เป็นชนิดแรกของประเทศไทยครับเป็นคู่ที่7ของโลกคือชนิดนี้เนี่ยเขาเรียกว่าประเภทไหนนะเขาเรียกว่า Ichthyophagus tetraput แปลเป็นไทยแปลว่า Ichthyophagus คือ Ischium ก็คือกระดูกสะโพกกระดูกสะโพกมันต่อกันต่อกันลองคิดถึงภาพไส้กรอกครับนะฮะไส้กรอกอันหนึ่งใช่ไหมฮะหัวยาวๆหัวทั้งก็มีศีรษะอยู่ครับแล้วก็แขนขาตรงปลายไส้กรอกครับนะฮะตรงกลางก็ขาสองข้างครับออกมาก็ถีบกันไปถีบกันมาครับผมแล้วตรงกลางระหว่างขาเนี่ยก็เป็นสายสะดืออันเบลเลอร์เลยครับตรงกลางของแท่งไส้กรอกอันนี้แล้วภายในเขาก็พบว่ากระเพาะปัสสาวะใช้ร่วมกันครับนะครับแล้วก็มีกระเพาะปัสสาวะใช้ร่วมกันมดลูกใช้ร่วมกันครับมีเส้นเลือดใช้ร่วมกันอยู่เส้นหนึ่งครับนะครับแล้วก็ส่วนอวัยวะสำคัญเนี่ยเช่นตับนะฮะหัวใจอะไรต่างๆนี่ไม่มีอะไรเหมือนกันเลยไม่ได้แชร์รวมกันแยกกันผมก็ไปดูก็รู้สึกว่าเด็กก็ยังแอคทีฟดีนะฮะก็ยังร้องอยู่แล้วก็ให้นมให้อะไรต่างๆก็ไปไหนมาไหนก็ในจังหวัดจุฬาตอนนั้นเขาคนก็ชี้ดูนี่แหละคนนี้แหละทำคลอดอะไรนะทำฝาแฝดวิษณุเฮ้ยพระพรหมเขาก็เรียกว่าฝาแฝดทิวาราตรีเพราะเกิดขึ้นตอนช่วงต่อระหว่างกลางวันกลางคืนฝาแฝดทิวาราตรีในสมัยนั้นเขาก็เรียกฝาแฝดทิวาราตรีก็มีอาจารย์หัวหน้าแผนกทารกแรกคลอดอ่ะคุณหญิงสารีก็เรียกว่าที่ปูเป้เขาก็เรียกว่าต่อไปเรียกว่าฝาแฝดปูเป้ถึงมันปัจจุบันปูก็เป็นพี่เป้ก็เป็นน้องอ่ะนะฮะก็ตอนนั้นก็ยังสงสัยเอ๊ะทำไมต้องเป็นเราด้วยครับผมเรื่อยมาไอ้หลังกรณีแฝดอินจันนี้ประสบความสำเร็จไม่มีการผ่าตัดตอนนั้นคือฝาแฝดอินจันเนี่ยคือฝรั่งที่อเมริกามาเจอครับทีรู้สึกจะเป็นที่นครสวรรค์หรือไงเนี่ยเด็ก2คนเนี่ยส่วนหน้าอกเนี่ยติดกันครับแล้วก็เห็นเขาว่ายน้ำฝรั่งเห็นกำลังว่ายน้ำอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาครับก็เลยสนใจแล้วขอซื้อด้วยเงินนะฮะแล้วพ่อแม่เขาก็ขายให้ไม่รู้ว่าคลอดยังไงนั่นคือสมัยรัชกาลที่5แล้วก็แสดงว่าต้องเจ๋งมากขนาดนั้นใช่แล้วก็เอาไปเล่นละครสัตว์ไงครับ
เอาไปแสดงละครสัตว์ในอเมริกาก็ตะเวนแสดงไปเรื่อยครับจนตอนหลังคนอเมริกันนี่เขาสงสารอ่ะครับเขาก็เรียกรายเงินไทยตัวแฝดทั้งคู่นี้ออกมาให้เป็นอิสระให้เป็นอิสระครับแล้วทั้งคู่ก็แต่งงานครับตลอดชีวิตก็ไม่ได้แยกจากกันเลยนะฮะครับไม่ได้ผ่าก็นี่แฝดอินจันมีการวิเคราะห์ไหมครับว่าส่วนไหนติดกันก็เป็นส่วนด้านข้างนะฮะด้านข้างใช้หัวใจคนละดวงหรือไม่หัวใจคนละอ๋อถ้าเป็นยุคปัจจุบันผ่าตัดง่ายเลยอาจจะใช้อาจจะมีไว้ว่าบางอย่างติดกันเช่นตับครับนะฮะสมัยก่อนนี้เรื่องตับเนี่ยก็คงจะลำบากเหมือนกันเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เพราะว่าเป็นอวัยวะที่มีเลือดมาเลี้ยงเยอะแต่สมัยนี้ก็ไม่ยากละแต่ว่าอินจันเนี่ยเป็นคู่หนึ่งที่ทำเขาเรียกว่าไซมิสทวินครับทำให้แฝดตัวติดกันก็เรียกว่าไซมิสทวินอย่างนั้นเรื่อยมาครับเรามาก็มีฝาแฝดเรื่องนฤทธิ์ปริศนาอะไรอีกนะฮะแล้วก็มีฝาแฝดที่ตับติดกันแล้วก็เป็นเด็กผู้หญิงไทยคู่หนึ่งก็ส่งไปผ่านะครับที่ชิคาโก้แล้วก็คนก็ไปเลี้ยงเป็นสัญชาติอเมริกันไปแล้วก็ต่อมาที่โรงพยาบาลเด็กตอนนั้นตอนนี้ปัจจุบันก็คือราชวิถีอะหมอเสมปิ้งพวงแก้วก็ผ่าอีกเคสหนึ่งนะครับเพราะงั้นก็มาจากบุรีรัมย์นั่นก็อีกเคสหนึ่งแล้วก็มีเคสหนึ่งซึ่งไม่สำเร็จนะครับเสียชีวิตไปครับการผ่าตัดฝาแฝดที่ติดกันที่ตอนที่ผ่าตัดที่สิงคโปร์นั้นก็เป็นข่าวโด่งดังครับคือในเคสในการผ่าตัดครับผมฝาแฝดตัวติดกันเนี่ยเจอ1ในหมื่นหลายๆพันล้านครับรายจะมี1ครับนะฮะแต่ในรายที่ผมเจอเนี่ยกรณีฝาแฝดปูเป้เนี่ยครับมัน1ทำไมต้องเกิดวันที่1มกราด้วยครับฮะแล้วแม่ท้องแรกครับอินเทอร์นำคลอดครั้งแรกครับเป็นเคสแรกในประเทศไทยมัน4หลายมัน1 4ตัวครับผมมันยิ่งกว่าถูกหวยวันที่1ครับนะฮะครับก็แปลกใจว่ามันทำไมเป็นอย่างนั้นครับอาจจะเป็นลางบอกเหตุคือในศาสนาเนี่ยนะครับสังคมทางวิทยาศาสตร์ก็คิดว่ามันเป็นเรื่องเป็นฟลุกเป็นเรื่องที่โอเคผ่าเราคือว่ามันเป็นไปได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่มันเป็นหนึ่งในความเป็นไปได้ที่น้อยมากครับหนึ่งในหลายหมื่นล้านครับนะฮะแต่ในทางสังคมศาสนาเนี่ยทุกอย่างเกิดมามีเหตุมีผลเสมอครับไม่มีอะไรที่เกิดมาโดยไม่มีเหตุมีผลอาจารย์มองอาจารย์มองว่าไงเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นลางบอกเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งของชีวิตของผมครับแล้วก็ต่อมาอีกนั้นอีกร้อยวันผมก็บวชพอดีจริงหลังจากนั้นร้อยวันด็อกเตอร์บวชผมบวชวันที่8เมษายนไงบวชอีกกี่ปี25ปีบวชไปหลังจากทำคลอดแล้วก็เป็นแพทย์ที่เป็นคนแพทย์คนแรกแพทย์จุฬาคนแรกที่มาบวชครับนะครับแล้วก็ไปเรียนที่ออกซ์ฟอร์ดครับเป็นแพทย์ไทยรูปแรกเรียนออกซ์ฟอร์ดแพทย์ไทยรูปแรกเรียนที่ฮาร์วาร์ดแล้วก็แพทย์ไทยรูปแรกที่ฮัมเบิร์กอันนี้หนึ่งทุกเรื่องหนึ่งทุกเรื่องเหมือนกันก็แปลกเหมือนกันครับทำไมต้องเป็นเราครับก็คือฝาแฝดนี้เนี่ยถ้ามองเป็นกรรมที่เขาทำมาร่วมกันหรืออะไรได้ไหมคิดในถ้าทั้งเชื่อในกฎแห่งกรรมก็บอกว่าทำบุญทำอะไรร่วมกันมาครับนะครับถ้าตีความกฎแห่งกรรมก็คือกฎแห่งกรรมนี้มีอันเดียวครับอธิบายได้หมดคือเอาอดีตมาอธิบายปัจจุบันก็จะบอกว่าเนี่ยดูสิแสดงว่าต้องมีกรรมผูกกันมาแล้วเป็นกรรมชนิดทรมานสัตว์แต่ไม่ให้ตายถูกไหมครับเพราะงั้นทรมานสัตว์เอาสัตว์มาผูกกันครับนะฮะคือมองได้ทั้งนั้นถ้าอธิบายตรงนั้นกฎแห่งกรรมอธิบายได้ทุกเรื่องครับผมแต่ที่มันอธิบายเสร็จแล้วคือมันปลดเปลื้องความรับผิดชอบจากผู้มองนี่คือปัญหาของกฎแห่งกรรมคือถ้าบอกเป็นกฎแห่งกรรมปุ๊บไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องรับผิดชอบคือเห็นคนจนก็บอกว่าทำบุญน้อยจบไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยนี่เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมโสเภณีอ่ะชาติก่อนนู่นทำกรรมมาเป็นผู้ชายนักเที่ยวมันก็เลยต้องมาถูกเที่ยวนี่คือกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมถูกไหมฮะคือเขามองโลกให้พ้นความรับผิดชอบตัวเองคือมองแล้วปลดเปลื้องความรับผิดชอบครับนี่เป็นแง่ที่หนึ่งครับนี่เป็นตรรกะของกรรมครับเสมออันที่สองคือไม่กระทำอะไร
ไม่มีแอคชั่นเป็นอักริยวาทีครับเห็นเสร็จแล้วไม่ทำอะไรปลงแล้วคนที่เชื่อกฎแห่งกรรมเป็นพวกที่อะไรครับเป็นพวกที่มองโลกสวยอ่ะถือว่าโลกเนี่ยมันยุติธรรมอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรทุกอย่างยุติธรรมเสมอไม่ต้องไขว่คว้าเพราะงั้นพวกที่มาเรียกร้องสิทธิมนุษยชนพวกนี้โหหมอทั้งนั้น พวกที่มาเรียกร้องความเป็นธรรมจริงๆความเป็นธรรมมันมีตลอดแต่มองไม่เห็นเองความเป็นธรรมมีตลอดฮะถ้าคนที่ชั่วกว่าเดงกรรมอ่ะความเป็นธรรมมองไม่เห็นเองมองไม่เห็นเองคุณก็ร้องแน่แห่กระเชิดไปครับแล้วกว่าเดงกรรมเนี่ยมันมีอีกแง่หนึ่งคือสงคือบุญญาเขตอันเยี่ยมครับเพราะฉะนั้นคุณอยากจะเป็นคนดีใช่ไหมคุณอยากเป็นความเป็นคุณทำบุญให้เยอะจบคุณอยากรวยใช่ไหมทำบุญให้มากครับคุณอยากจะประสงค์ไปทำบุญอีกครับเห็นปัญหาเห็นปัญหาครับเชื่อคนที่เชื่อกฎแห่งกรรมนี่เขารู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วนะครับเพราะฉะนั้นจะแก้ไขเป็นไงตอนนี้แก้ไม่ได้อธิษฐานชาติหน้าอย่าเจออย่างนี้อีกแต่มันก็คาอยู่ตรงนั้นครับนี่คือปัญหาของความเชื่อในกฎแห่งกรรมเพราะงั้นคนที่เชื่อในกฎแห่งกรรมเนี่ยเขาจะไม่ต้องทำอะไรครับเข้าวัดทำบุญอย่างเดียวแล้วอธิษฐานชาติหน้าให้ชีวิตดีขึ้นร่ำรวยจึงมีคนมาใช้ปิดบัญชีโลกเปิดบัญชีสวรรค์หมดตัวกันทั่วหน้าฆ่าตัวตายผูกคอตายกันไปเยอะการทำบุญมีความเสี่ยงการทำบุญมีความเสี่ยงนะครับมันเงื่อนไขการทำบุญกลายเป็นการลงทุนครับเอาเงื่อนไขของการลงทุนมาใช้ในการทำบุญครับซึ่งไม่เหมือนกับพวกที่ตั้งใจจะเข้าวัดเพื่อทำนิพพานให้แจ้งครับพวกนี้ไม่ได้เห็นว่ากฎแห่งกรรมสำคัญนะกรรมมีก็จริงแต่ว่าเขาต้องการไม่ต้องการติดทั้งบุญและบาปนี่นะครับคือทุกคนอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยฮะเพราะงั้นก็ถือว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี่สำคัญมากเสมอเพราะงั้นมันอะไรก็ไม่เที่ยงเพราะงั้นไอ้ความไม่เที่ยงนี่สำคัญกว่ากรรมเพราะฉะนั้นพวกนี้ต้องการไปนิพพานอย่างเดียวครับไม่คิดจะสะสมบุญก็ไม่เอาบาปก็ไม่เอาต้องปล่อยวางสุญญตาอย่างเดียวเนี่ยครับทางด้านเพราะงั้นจะมีทางสองแพร่งด้านหนึ่งคือกรรมนิยมด้านหนึ่งก็คือไตรลักษณ์นิยมจะเอาไงไตรลักษณ์นิยมเนี่ยพวกนี้มองโลกในแง่ร้ายนะครับทุกอย่างกำลังเดินไปสู่ความสูญสลายทั้งหมดครับไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอีกอันนึงก็มันเที่ยงอ่ะกรรมมันต้องส่งผลครับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะงั้นนี่คือทางสองแพร่งแนวคิดในพุทธศาสนาแบบเถรวาทครับครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ